ฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้ข่อยสิมาเฮ็ดอาหารที่ข่อยมักอีกอันนึงเนาะก็คือไข่ข่อยสิมาเฮ็ดหม้อไข่พี่น้องอันนี้จะเป็นไข่แห้งไข่แพนและลาดที่ว่าเขาเจ้าบ่ทันใส่บ่ทันได้ปรุงเนาะแม่เพิ่นฝากมาให้แต่เมื่อเราบ่งามๆพี่น้องไข่แต่ว่าอันนี้ก็เฮ็ดเรียบร้อยมาเบิ่งว่าวิธีปรุงมีหยังนําพี่น้องเนาะหม้อไข่นะมันบ่ได้ยากเลยอันนี้เป็นไข่ที่ว่าเหมือนข่อยเบิ่งเมื่อกี้ข่อยเอาไปล้างละเอียดควรจะมีน้ำยานางเนาะลักๆเนาะน้ำยานางค่อยหากับไปปั้นแล้วมีผักชีอันนี้จะเป็นใบกระเทียมจากสวนหลังบ้านค่ะพี่น้องความงามแล้วก็จะมีข้าวเบื่อพี่น้องไก่ป่ะข้าวเบื่อหอมแดงแล้วก็ขิงเพื่อให้ไทยหอมพี่น้องจะมีขิงแล้วก็มีกระเทียมมะเพชมาทางไหนบัดนี้นะปิ้นไปปิ้นมาอยู่ในปานหัวมอลำอันนี้จะเป็นมะแคนเนาะพี่น้องเนาะมะแคนค่อยมักใส่มะแคนมันหอมกระเป็งนัวเกลืออันนี้จะเป็นสะคานค่อยมักใส่สะคานน้ําแต่ว่าบางคนเพิ่นบ่มักเพิ่นก็บ่ใส่เนาะหม้อไข่นะไปใส่สะคานน้ําเพื่อให้มันหอมมันแซ่บอันบางสูตรเพิ่นก็ใส่หมูสามชั้นเนาะแบบว่าหม้อไข่ใส่หมูสามชั้นแต่ว่าข่อยจะบ่เฮ็ดพี่น้องข่อยจะหม้อแบบธรรมชาติบ้านเฮาหม้อแบบบ้านๆมาเบิ่งกันเนาะบัดนี้อันข่อยสิเอาอันเสียเราเนี่ยไปปั้นเลยพี่น้องแยกออกก่อนถ้าอยู่ตามประเทศเขาก็กินหม้อไข่ได้พี่น้องคันถ้าอันนี้พ่อแม่ฝากมาให้หรือว่ามีคนเอามาขายเขาก็ซื้อทำให้เด็กก็ใส่แนวนั้นเนาะแบบบ้านๆเขาเบื่อคืออยากกินซะเลยพี่น้องพอแต่ละมะเพชนี่มักน้อยใส่หน่อยมักหลายใส่หน่อยไปซะพี่น้องโอเคเคยสิน้ำพวกนี้ไปปั่นเขาก็จะปั่นเครื่องผสมต่างๆเข้ากันให้ละเอียดดีนะจะใส่น้ำน้อยนึงมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นคือแม่บ้านว่าล่ะพวกเจ้ามักเป็นสิ้นหมูสามสั้นก็ใส่สิ้นหมูสามสั้นได้แต่ว่าแม่บ้านท่านมักแบบธรรมชาติฮะนะแบบดั้งเดิมหากินยากเป็นอาหารที่หากินยากพี่น้องเอ๋ยหม้อไข่นะบ่แท้บ่วากับบ่ได้กินเนาะแต่ว่าแม่บ้านก็โชคดีที่ว่ามีแม่เพิ่นฝากมาให้หอมขิงมาปรุงกันได้บ่นี่น้ำยานางใส่ไปเลยพี่น้องคุณดีก็ไม่ได้มีอย่างไรเลยเกลือ2บวงพี่น้อง2บวงตะกิ่งพี่นัว1บวงตะกิ่งนกแคน1บวงผู้ใดบ่มักก็บ่ใส่เนาะอันนี้มันสะคานใส่ไปเลยเจ้ามักอันแบบหมูสามสั้นก็ใส่หมูสามสั้นได้เด้อข้าวเผ็ดข้าวเกลือกันนัวเนาะไข่ก็มีหลายชนิดเด้อพี่น้องมันมีไข่หินไข่เหลืองแล้วก็ไข่เหนียวเนาะตอนนี้น้อยค่อยไปเก็บไข่บ้านเพิ่นอยู่ตรงไส้นะพี่น้องเอาเลือกข้างเฮียนมาแล้วก็ไปเก็บไข่พี่น้องฮอเขาจะใส่ฟอยล์แล้วก็ใส่ตองจะใส่ฟอยล์เพื่อว่าให้อันว่าให้น้ำมันออกพี่น้องมาฮอจ้ะมาพูนเอาใหญ่กันแล้วแต่เอามาเพชรใส่อันนึงอันคอยสิใส่แบบนี้พี่น้องอันนี้จะเป็นตองเนาะเราใส่ใจของอันมกเนาะผู้เฒ่ากันว่าเขาต้มกับมีตองหอมกับมีใจซั่นค่อยเอาตองใส่ในนี่เป็นเคล็ดลับเนาะก็ให้มันสุกไวไงบอกเนาะไงเป็นตองย้ําน้อยใช่มั้ยรู้เลยเขาต้มกับมีตองหอมกับมีใจเวลาเฮาเห็นมกเห็นมกต้องมีอันมีตองน้อยๆซั่นนะเรียกแล้วดิมกไผบัดนี้ค่อยสิเอาไปนึ่งพอจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึงสมองว่าจังๆเพราะว่าเพื่อให้ไข่เปื่อยออกมามันสิแซ่บเนาะแล้วมาเบิ่งกันอีกเด้อโอเคพี่น้องหลังจากที่ค่อยนึ่งไปประมาณสมองนึงเนาะบัดนี้ก็สิมาไข่เพิ่นถือว่าใส่ได้แล้วเลยสิมาซิมบัดนี้พี่น้องเอ้ยหน้าตาน่าแซ่บพี่น้องเอาข้าวเหนียวสิมาซิมเพิ่นหอมหมักแค้นกับอันผักชีพี่น้องฮ้อนหากับปิดไฟมันก็ฮ้อนแล้วน้องสั่งเราแซ่บผักพี่น้องแซ่บหมกไข่ลองเอาไปให้กินมือนะพี่น้องเด้อไทยทั้งเหนือเขาก็สร้างมาทั้งเหนือพูดอะไรกันเนาะ
แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องไปก่อนเด้อ